ระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองสกลนครจะลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าระดับน้ำในชุมชนที่อยู่ริมหนองหารนั้นยังคงทรงตัวและอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าบริเวณพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองสกลนครนั้นเป็นพื้นที่สูงกว่าครับน้ำจากพื้นที่สูงก็ไหลลงมาสู่ชุมชนที่อยู่ริมหนองหารซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำแต่ว่าน้ำไม่สามารถที่จะไหลออกไปได้เพราะยังถูกน้ำจากหนองหารนั้นดันอยู่เพราะว่าหนองหารน้ำในหนองหารนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะระบายออกไปได้ออกไปสู่ลำน้ำก่ำออกไปสู่แม่น้ำโขงได้เพราะว่าปริมาณน้ำยังคงมีมากอยู่ครับและต่อไปนี้นะครับชุมชนที่ผมได้นั่งเรือเข้าไปสำรวจในช่วงค่ำเมื่อสักครู่นี้เองนะครับกับนายอำเภอเมืองสกลนครก็พบว่าบ้านเรือนที่อยู่ในตำบลที่อยู่ริมหนองหารนั้นน้ำสูงเกือบถึงชั้น2ครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นห่วงว่าชาวบ้านที่ต้องอยู่ในภาวะยากลำบากแบบนี้อาจจะมีความต้องการที่จะอพยพออกมาในค่ำคืนนี้เพราะว่าเข้าสู่คืนที่3แล้วที่ไฟฟ้าถูกตัดลงไปและต้องอยู่ท่ามกลางความมืดครับแต่เมื่อเข้าไปสอบถามกับชาวบ้านที่นั่นตรงๆแล้วพวกเขาก็ยังคงตัดสินใจที่จะอยู่ในบ้านของตัวเองต่อไปและไม่ยอมอพยพออกมาไปฟังเสียงที่หน่วยงานราชการเข้าไปถามว่าจะออกมาหรือไม่และไปฟังคำตอบของชาวบ้านที่อยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมครับไปนะผมไปไปนะโยโยบะชีชีอพยพไปพื้นเถิงๆอยู่บะบ่จ่าเนาะทำไมเรานี่ไม่คิดจะอพยพอะครับมันยังพออยู่ได้อยู่ถ้ามันถึงขีดจำกัดก็จะอพยพไม่มีไฟลำบากไหมไม่มีค่ะเพราะใช้เทียนใช้ไฟสายโทรศัพท์ก็ทำไม่ได้เลยบ่มีไฟลำบากเลยครับอันนี้คือชั้น2เลยครับบ่มีไฟลำบากเลยครับแต่ก็ไม่คิดจะอบพยพไปก็ยังไม่คิดจ้ะถ้าทำไมครับห่วงของในบ้านหรือจ้ะเพราะว่าบ้าน2หลัง3หลังนี้เป็นบ้านญาติหมดค่ะได้ค่ะต้องเฝ้าไว้แต่ต้องดูถ้าถึงขีดจำกัดถึงจะอพยพค่ะนี่แหละครับอยากให้หน่วยงานเพิ่มมาเห็นในจุดนี้แหละครับมันลำบากนะอันนี้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับเพิ่มนิดนึงไม่เพิ่มมากไม่เพิ่มมากเหมือน2วันก่อนค่ะแต่2วันก่อนนั้นขึ้นเยอะขออนุญาตอันจะกันเรียนไปถึงท่านผู้ว่านะเด้ผู้ว่าเพิ่นกำลังอยู่นี่แหละอยากให้เวลานั้นเวลาขออนุญาตนะครับเนาะอยากให้น้ำเดือนมีนาเมษามาอยากให้อนุญาตให้ปล่อยน้ำหนองหารลงนะครับนี่มันนี่น้ำหนองหารบ่แห้งมื้อนี้น้ำหนองแห้งมาน้ำหนองหารบ่แห้งวันนี้ฝนตกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยมื้อนี้มื้อนี้น้ำอ่างพอไหลมาบัดนี้มันก็จุดกระทบมันตรงนี้แหละครับเพราะว่าคนก่อนมาเขาเจ้าปล่อยโอ้แห้งเบิดเลยครับเฮาแห้งไปเบิดเลยแถวนี้ฮะขออนุญาตอย่างปีต่อไปเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ว่าเนี่ยให้ท่านประธานเพิ่นระบายน้ำลงนะเดือนช่วงเมษาที่ผ่านมาไม่ได้ลงไม่ได้พองครับอยู่ในนาเลยครับน้ำไม่ลดเลยครับน้ำลดกลัวแรงหรือเปล่าไงก็กลัวแรงแล้วครับปลาไม่พอใช้ครับบ่ต้องย่านเมื่อสกลมันสิแรงนะครับใครว่ามันสิกลแรงสิจูงแขนมาเบิกอาจารย์เกิงแล้วเปล่านะครับในอำเภอเมืองสกลนครประเมินสถานการณ์นะครับว่าจะดีขึ้นตามลำดับครับโดยสถานการณ์น่าจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติใน 2-3 วันนี้โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองสกลนครถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมามากกว่านี้หรือว่าน้ำป่าไหลลงมามากกว่านี้นะครับเพราะว่าสถานการณ์จุดที่หนักที่สุดนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วครับไปฟังเสียงของทางนายอำเภอพูดถึงสถานการณ์น้ำในขณะนี้ครับครับผมว่าคงจะท่วมอีกไม่นานแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือตอนนี้คือฝนหยุดแล้วนะครับหยุดแล้วก็จากด้านบนก็ไหลคล้ายๆว่าเหมือนมาอยู่จุดที่ต่ำสุดแล้วแต่หมู่บ้านรอบหนองหารนี่ก็จะต้องมีเชื้อทางไหลต่อไปที่ลำน้ำพุงไปลงลำน้ำโขงซึ่งทางนู้นแม่น้ำโขงก็รู้สึกว่าจะขึ้นมาทางนี้ก็อาจจะไหลได้ช้าแต่ว่าคงอยู่อีกไม่นานผมเข้าใจว่าวันสองวันสถานการณ์ก็จะดีขึ้นคุณผู้ชมครับและช่วงนี้นะครับเราจะพาไปดูอีกความเดือดร้อนหนึ่งของเกษตรกรปศุสัตว์นะครับที่เลี้ยงวัวซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครนั้นมีชาวบ้านที่เลี้ยงวัวกันเป็นจำนวนมากครับอย่างเช่นบ้านด้านหลังของผมนี่ด้วยเหมือนกันบ้านที่อยู่ลึกๆนะครับระดับน้ำที่ยังคงอยู่ก็ยังปริ่มและมีความชื้นแฉะครับก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อวัวที่เลี้ยงไว้เขากำลังมีความเป็นกังวลและต้องการให้ปศุสัตว์อพยพวัวเหล่านี้ไปอยู่บนที่สูงติดตามจากรายงานครับ
ไพฑูรย์สุวรรณมาจูในวัย71ปียังไม่เคยพบเห็นเมืองสกลนครต้องจมอยู่ในน้ำเป็นเวลานานขนาดนี้มาก่อนเขาและภรรยากำลังเป็นห่วงฝูงวัวจำนวน20ตัวที่เลี้ยงไว้ว่าจะป่วยและล้มตายเพราะความชื้นและเชื้อโรคที่หมักหมมมาเป็นเวลากว่า3วันแล้วครับก็ 2-3 วันนี่แต่ว่าชื้นกะว่ามันจะแห้งเมื่อกี้นี่มันก็ไม่แห้งไม่แห้งก็ว่ามันจะเพิ่มจะมาอีกน้ำลมหญ้าแห้งที่ได้รับจากกรมปศุสัตว์สามารถที่จะยื้อชีวิตฝูงวัวเหล่านี้ได้ 3-4 วันแต่สิ่งที่คนทั้งคู่ต้องการมากที่สุดคือขอให้อพยพฝูงวัวไปอยู่บนที่สูงลำพังตัวเขาเองไม่สามารถที่จะหาที่ทางได้นอกจากขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการที่อยู่ก็ไม่มีที่นงที่นอนแล้วตอนนี้มันท่วมก็อยากย้ายไปอยู่ที่สูงหน่อยก็มันไม่มีที่ไปภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทำให้ภัยทูลต้องเปลี่ยนความคิดว่าเมืองสกลนครอยู่ในพื้นที่สูงและน้ำจะไม่ท่วมสถานการณ์ที่ยังไม่คลี่คลายทำให้ชาวบ้านอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่าน้ำดันและล้นออกมาจากหนองหารซึ่งไม่บ่อยครั้งที่จะเกิดขึ้นน้ำหนองหารมันยันไงกับน้ำโขงนะปกติมันต้องลงน้ำโขงแน่น้ำอ๋อมันยันกันอยู่ครับอะไรมันยันกับอะไรอ่ะน้ำโขงยันกับน้ำเขาเรียกน้ำอะไรน้ำหนองหารที่มันไหลลงน้ำกล่ำน้ำมันไหลลงน้ำลงน้ำกล่ำในน้ำภูพานบ่ออันน้ำภูพานที่เขาเรียกกันเขื่อนน่ะมันก็ล้นลงมาขาดเพราะว่ามันขาดเรื่องไงมันก็เลยดันกันใช่ไหมครับยังคงเป็นคำถามที่ทุกฝ่ายกำลังเร่งหาคำตอบและหาคำอธิบายนะครับชาวบ้านในพื้นที่ก็จับกลุ่มพูดคุยกันถึงสาเหตุที่เมืองสกลนครนั้นเกิดภาวะน้ำท่วมหนักในรอบ40ปีนะครับเหตุผลแรกพวกเขาเชื่อว่าเป็นผลมาจากเขื่อนแตกนะครับทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ยังไม่มีไร้การเตือนภัยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่ชาวบ้านจะนำไปถอดบทเรียนกันในภายหลังครับแต่อีกหนึ่งประเด็นที่ทีมข่าวของเราได้ทราบมาจากชาวบ้านก็คือว่าโดยปกติแล้วนะครับหนองหารจะมีการพร่องน้ำในทุกๆเดือนเมษายนแต่ว่าเดือนเมษาที่ผ่านมาปีนี้นะครับหน่วยราชการไม่ได้พร่องน้ำจากหนองหารออกไปเพราะว่ากลัวจะประสบภัยแล้งครับการไม่พร่องน้ำออกจากหนองหารนั้นก็ทำให้เมื่อฝนตกหนักลงมายังคงมีน้ำเต็มหนองก็ทำให้ไม่สามารถที่จะรับน้ำใหม่เข้าไปได้เกิดเป็นภาวะน้ำท่วมหนักซ้ำเติมอยู่ในปัจจุบันข้อเสนอของชาวบ้านก็คืออยากให้หน่วยงานราชการมีระบบการทั้งการเตือนภัยและการพยากรณ์อากาศที่แม่นยำเพื่อการบริหารจัดการน้ำที่ดีกว่านี้ครับ